โอเคทุกคนวันนี้จะมาให้4เคล็ดลับการทำเพจให้คนตาม 400,000 ภายในเวลากี่เดือนนะประมาณ8-9 เดือนครับอาจารย์8-9 เดือนโอเคคนนี้ก็ทุกคนอาจจะคุ้นหน้านะครับเกิดชื่อ K-Man นะแล้วก็เป็นลูกศิษย์ที่มาโคชชิ่งกับผมเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ข้อสำคัญคืออยากจะมาแชร์ให้ทุกคนว่าเทคนิคการทำเพจเนี่ยถ้าคุณทำแบบมีขั้นตอนแล้วมีหลักการมีวิธีการคิดเนี่ยเรื่องของแบรนดิ้งอ่ะคุณทำได้เร็วมากเลยอย่างเช่นอย่างของ K-Man เนี่ยมีแบรนดิ้งก็คือผมก็โค้ชให้K-Man เนี่ยสร้างแบรนด์ตั้งแต่แรกสร้างแบรนด์ในรูปแบบไหนอ่ะหลายร้อยฟังก็คือตอนนั้นผมเข้ามาคอนซัลท์กับอาจารย์ก็คือตอนนั้นเราทำธุรกิจประสบความสำเร็จอยู่แล้วทีเนี้ยเราอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นอยากจะให้คนอื่นได้แนวคิดได้ความรู้จากเราแล้วก็อย่างนึงคือผมมีความใฝ่ฝันผมฝันตั้งแต่เด็กๆแต่วัยรุ่นเลยว่าอยากจะมีหนังเหมือนเท่าแก่น้อยอยากมีหนังชีวประวัติของตัวเองทีนี้อาจารย์บอกว่าเฮ้ยจริงๆถ้าเกิดมึงรอไปทำแบบนั้นอ่ะจริงๆคนเดี๋ยวนี้เขาไม่ดูหนังแล้วอาจารย์บอกว่ามึงทำเพจเลยมึงทำเพจเนี่ยคนเข้าถึงมึงเยอะมากกว่าคนไปดูหนังอีกจริงและอาจารย์ก็แนะนำต่อว่าสิ่งที่ต้องทำยังไงบ้างอาจารย์บอกเลยว่าอันที่หนึ่งต้องทำคลิปแบบไหนต้องเดินเพจแบบไหนตัวตนต้องเป็นแบบไหนโอเคพออาจารย์บอกเสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมทำคือผมก็เอาไปลงมือทำจริงๆจริงแต่ในการที่เราลงมือทำตอนแรกเนี้ยมันอาจจะยังไม่เวิร์กกันตอนแรกแต่แค่ต้องลงมือทำแบบทำเรื่อยๆอ่ะไม่ใช่ว่าคุณพอทำเสร็จปุ๊บคุณวัดผลลัพธ์แล้วไม่ดีคุณเลิกคุณใจถอดเฮ้ยทำไมคนดูแค่10คนเองคนดูแค่20คนเองคุณถอดใจละไม่เราทำเรื่อยๆแต่ทำเสร็จพัฒนาคือเรียนรู้วิเคราะห์ว่าคนชอบคอนเทนต์แบบไหนคนในเพจเราเขาชอบแบบไหนคนในเพจเราเขาเป็นคนกลุ่มประเภทไหนเพราะนั้นพอเราวิเคราะห์เสร็จโอเคในตอนนั้นพอผมลงมือทำแล้วสิ่งต่อมาคือผมสร้างแบรนด์ตัวเองก็คือผมทำตัวเองไม่ให้เหมือนคนในตลาดแน่นอนคนที่สร้างแรงบันดาลใจคนที่เป็นนักธุรกิจส่วนใหญ่จะแต่งตัวใส่สูทผูกไทผมก็ใส่เสื้อยืดธรรมดาสัตว์เต็มแขนแล้วก็หัวโล้นแล้วก็มีหนวดเวลาคนเห็นหน้าผมเลื่อนฟีดผ่านคนมาจำได้แบบชัดเจนแล้วก็จำได้ติดตาเพราะฉะนั้นเรื่องหนึ่งแล้วผมสร้างแบรนด์แล้วคนจำผมได้อันที่สองเรื่องของคอนเทนต์ที่ผมทำทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไม่ว่าจะเป็นคลิปผมทำไวรัลแบบเยอะมากเดือนหนึ่งอ่ะคลิปผมหรือรูปภาพผมเนี่ยคนแชร์แบบมีบางอันแชร์แบบ 4-5 หมื่นบางอันมีที่เป็นผมแนะนำตัวก็คือผมบอกว่าผมทำธุรกิจอะไรต่างเข้าถึงคนประมาณ15ล้าน15ล้านคือไม่ได้ยิงโฆษณาเลยนะเป็นออร์แกนิกเข้าถึงคน15ล้านคนดูวิดีโอ8ล้านกว่าคนแชร์น่าจะแบบหลายหมื่นน่าจะเป็นแสนอะแล้วก็คนกดไลค์ประมาณ500,000กว่าอันนั้นก็คือหลักการของที่เราทำคือพอผมเริ่มทำเรื่อยๆผมวิเคราะห์ว่าคนในเพจผมเขาชอบแบบไหนอ่ะอ๋อเขาชอบแบบนี้เว้ยรูปภาพต้องเป็นแบบนี้อ่ะคอนเทนต์ต้องเป็นแบบนี้ผมก็ปรับเปลี่ยนปรับปรุงแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆนั่นคือผมจะสรุปให้ก็คือข้อหนึ่งต้องสร้างแบรนด์สร้างแบรนด์คืออะไรแตกต่างอันนั้นเป็นเบื้องต้นเลยนะของการสร้างแบรนด์นั้นมีรายละเอียดเยอะมากแต่ว่าอันนั้นก็คือออย่างแรกคุณต้องคิดเรื่องนี้เลยผมก็ตั้งชื่อเพจให้เขาตอนแรกก็พยายามตั้งชื่อให้เขาแตกต่างจากคนอื่นเพราะเขาชื่อเคเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นเฮียเคตอนนั้นบอกเสียเคเสียเคผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับน้องว่ามันแบบมันน่าเบื่อแล้วก็มันซ้ำกันในตลาดแล้วก็มันก็แบบว่าคนจะนึกภาพถึงอาเสียคนนึงที่แบบว่าใส่ทองเยอะๆอะไรใส่สร้อยทองใส่อะไรที่แบบพุงพลุยอะไรมันไม่เท่พูดง่ายคือไม่เท่คือผมว่าน้องมันเท่น้องมันมีความคูลอยู่ในตัวครับมีรอยสักมีอะไรมันเป็นอะไรภาพอะไรที่แปลกตาสำหรับผู้คนแล้วมันเป็นฮีโร่ของคนรุ่นใหม่ได้นะครับผมก็เลยแบบตั้งชื่อใหม่ว่าเป็นเคแมนเขาก็ตอนแรกเขาก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่แล้วแต่ว่าสักพักหนึ่งก็ชอบเลยตอนนี้เป็นชื่อเล่นเวลาใครถามคือเคแมนชอบใช่มันเหมือนอะไรซูเปอร์แมนอันหนึ่งเหมือนแบบฮีโร่ซุปคือมันใส่หัวคนนะคือผมตั้งใจใช้ชื่อนี้ตั้งชื่อนี้เขาเพราะว่ามันเหมือนเป็นการใส่หัวคนว่าให้คุณคิดกับฉันนะเหมือนเป็นซูเปอร์แมนอะไรสักอย่างเป็นฮีโร่ของถ้าเกิดเป็นเสียเคนี่แม่งแบบเต็มตลาดไปหมดอาเสียนี่คือห้ามใช้เลยอ่ะพูดง่ายห้ามใช้แล้ว แต่ว่าตอนนั้นตอนแรกเขาก็ดื้อ นิดหน่อยเขาก็อยากได้อันยาจะให้หรอฉันแต่ไม่เป็นไรผมก็มีวิธีของผมว่าที่จะให้เขายอมทำตามแล้วพอเขาได้ลิ้มรสแบบคนแบบตอบรับมาแล้วก็รู้แล้วใช่ไหมโอเคอันนั้นก็วันนี้ให้แบบเร็วๆแค่นี้นะครับคือการสร้างแบรนด์ทำให้ตัวเองแตกต่างการทำเพจให้มันการทำเพจก็คือแบบอะไรอ่ะอย่างแรกคือคนต้องจำคุณได้แตกต่างแล้วก็ต้องจำได้มันต้องมีวิธีการที่จะทำให้อย่างเพจของเขาเนี่ยก็คื
ถ้าคุณไปตามดูนะชื่อเพจอะไรนะบอกเขาเต็มๆเพจKman เด็กช่างร้อยล้านเด็กช่างร้อยล้านมันมีความแตกต่างคุณถ้าไปวิเคราะห์ดูดิผมวิเคราะห์ก็ได้อย่างเช่นมีความแตกต่างคือมาจากเด็กช่างเฮ้ยเด็กช่างกับร้อยล้านมันขานกันมันแตกต่างมันไม่น่าเบื่อใช่ไหมอย่างเช่นบางคนบอกว่าอะไรจุดๆร้อยล้านวัยรุ่นร้อยล้านอันนั้นก็โอเคอันนั้นก็โอเคแต่ว่าบางทีเขาตั้งชื่อเพจที่มันเลื่อนลอยแล้วหรือมันซ้ำๆจำยากน่าเบื่ออะไรเงี้ยมันแล้วมันก็ไม่สะท้อนตัวตนเขาอะไรเงี้ยนั่นไม่เป็นตัวตนของเขาเลยแล้วก็แบบการเล่าเรื่องของเขาเนี่ยมันก็สตอรี่ก็ต้องมีนะครับสตอรี่แล้วเรื่องราวในผมก็ให้คร่าวๆไปนะครับวันนี้เนี่ยก็ใครสนใจเนี่ยผมอยากจะให้ไปลองเรียนนะครับลองเรียนไล่ดูตามเพจของผมเรียนฟรีก็ได้นะครับหรือถ้าอยากจะลงลึกเรื่องของการสร้างแบรนด์เนี่ยผมก็เคยสอนเรื่องของการ personal brand นะแล้ว personal brand นี้เป็นอะไรที่สำคัญที่สุดเลยแล้วเรื่องนี้มีคนที่เข้าใจลึกซึ้งน้อยมากในประเทศไทยแล้วผมกล้าพูดเลยเรื่องแบรนด์นี่ผมเป็น genius เลยผมกล้าพูดคำนี้ตรงๆเลยเพราะว่าผมคิดเรื่องนี้มาเป็นหลายสิบปีตั้งแต่เป็นคอนดักเตอร์หลายเป็น 20-30 ปีผมคิดตกผลึกวิเคราะห์เรื่องของแบรนด์ธุรกิจเรื่องของเวลาตัวเองสร้างธุรกิจจากแบรนด์ตัวเองนะครับจะต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมวันนี้ผมจะให้ราคาพิเศษกับทุกคนนะครับถ้าใครสนใจเรื่องของการสร้าง personal brand นะราคาปกติอยู่ที่ 30,000 บาทนะครับวันนี้ให้ราคาพิเศษถ้าใครดูคลิปนี้ก็ให้ไปเลยนะครับ 9,900 บาทนะครับสำหรับ personal brand เป็นคอร์สเรียนออนไลน์นะครับถ้าเกิดใครสนใจที่อยากจะเข้ามา private coaching เหมือนกับ Kman นะครับแล้วก็ตอนนี้เขามาลงเมนทอร์คือแบบว่า3เดือนนะครับ3เดือนอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบผมก็คอยติวแล้วก็บางทีก็เจอหน้าบ้างแล้วบางทีก็ติวออนไลน์บ้างเพราะว่าเขาต้องการตอนนี้มีหนังสือแล้วด้วยใช่มีหนังสือผมก็พยายามจะแบบติวให้เขาขึ้นไปอีกสเต็ปไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเราอยู่ในเลเวลเดียวตลอดแต่เราต้องก้าวขึ้นไปเดินสเต็ปแล้วเขาต้องสามารถที่จะสร้างเป็นเงินมหาศาลได้นะครับและนี่ก็คือเป็นจุดประสงค์ของการคืออย่างนี้ผมก็ไม่ได้รับทุกคนนะเรื่องเมนทอร์บอกตรงๆกับทุกคนเลยว่าเรื่องเมนทอร์แบบจะให้เจอกัน3เดือนนี่กูต้องชอบมึงพอสมควรนะเข้าใจป่ะต้องแบบว่าคุยกันแล้วมันถูกชะตาคุยแล้วมันสนุกคุยแล้วแบบรู้คนนี้มีอนาคตคนนี้มีพลังฉันเจอเธอแล้วฉันได้พลังด้วยอะไรแบบนี้มันก็ถึงจะเวิร์กนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากลง private coaching อยากจะลองดูว่าเราจูงกันได้ไหมแล้วผมสามารถจะช่วยคุณได้เยอะแค่ไหนการันตีนี่คือช่วยได้ช่วยได้อย่างน้อยผมต้องช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์เกินกว่าที่คุณลงทุนมาแต่ว่าลองเจอกันครั้งหนึ่งผมจะมาช่วยคุณ analyze brand วิเคราะห์แบรนด์ของคุณแล้วช่วยสร้างกลยุทธ์พูดง่ายๆมันเป็นการไม่ได้มานั่งคุยกันเฉยๆเจอหน้ากันปุ๊บผมทำการบ้านมาก่อนคิดก่อนว่าจะช่วยคุณสร้างแบรนด์ยังไงจะอัปเกรดแบรนด์ของคุณยังไงรับเลเวลแบรนด์ของคุณไงเพื่อที่จะตัวคุณขายได้และสินค้าคุณขายได้ด้วยกลยุทธ์ที่ต่อไปควรจะเป็นยังไงใช้วิดีโอยังไงใช้เพจยังไงนั่นเป็นหน้าที่ของผมนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้นะครับในอินบ็อกซ์เรื่องนี้เป็นอะไรที่ผมแฮปปี้สนุกมากกับการช่วยคนสร้างแบรนด์แล้วก็ผมรู้เลยว่าเรื่องนี้ผมเข้าใจมันเยอะที่สุดในประเทศเนี่ยเรื่องของการคิดแล้วขาดคิดแล้วคมแล้วก็มีหลักการที่มันเจ๋งๆของต่างประเทศเอามาให้พวกคุณด้วยนะครับโอเคแล้วถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาในอินบ็อกซ์หรือว่าในไลน์แอดBUNDIT นะครับ @bandit แล้วเรามาเจอกันนะครับตามเพจเขาดิKman เด็กช่างร้อยล้านนะครับแล้วก็ตอนนี้มีหนังสือเล่มใหม่ด้วยใช่ครับชื่อว่าคัมภีร์ร้อยล้านโอ้โหคัมภีร์ร้อยล้านสุดยอดมากโอเคถ้างั้นก็เราขอลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ